ทีนี้ทีมงานเอารายชื่อของ12บริษัทนะครับที่ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยในคราวนี้ในการไกล่เกลียนหนี้รถยนต์เนี่ยเนี่ยครับคุณผู้ชมถ่ายหน้าจอไว้เลยถ้าท่านเป็นลูกค้าของธนาคารกรงุงศรีอวิทยาธนาคารไทยธนาชาติธนาคารฐานไทยธนาชาติที่เขารวมกันนะ ธนาคารไทยพาณิชย,ย์บริษัท COMB t h a ออ u t o จำกัดบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยบริษัทอยุธยาแคปปิตอลออโต้ลิสจำกัดบริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่งจำกัดบริษัทเงินติดลอ้อจำกัดบริษัทชยภาคจำกัดบริษัทต,ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่งจำกัดบริษัทอีออนธนสินธนาสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดเบริษัทเฮงลิสซิ่งแอนแคปปิตอลจำกัดมหาชนเนี่ยรายชื่อนี้ครับคุณผู้ชมครับ นี่คือท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาเพื่อที่จะลงทะเบียนไกลเกลี่ยนี้ออนไลน์นะครับตามตามนี่แหละข้อสั่งการของทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่เขาร่วมมือนะครับกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วผมบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าบริษัทเหล่านี้ครับที่เขาร่วมมือยอมพักต้นพักดอกยอมลดเงินส่วนต่างที่เป็นติ่งเดีย๋ยวจะเล่าไ้ฟังว่าติ่งคืออะไร นะครับที่เขามาร่วมมือกับกับแบงค์ชาติและรัฐบาลเนี่ยอย่างนี้ครับเราควรจะต้องชื่นชมนะครับขอชื่นชมเลยครับและถ้าต่อไปนี้จะต้องเช่าซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งผมฝากพิจารณาทั้ง12บริษัทนี้เลยครับว่าในวันที่ท่านมีปัญหานะครับจะไปขอความช่วยเหลือกับเขาช่วยพักต้นพักดอกได้ไหมไกลเกลี่ยกันง่ายๆหน่อยได้ไหมนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็ไปคุยกับแบงค์ชาติได้ ที่เบอร์โทรศัพท์1 2ึ่องขอแบงค์ชาติช่วยเราหน่อยได้ไหมอย่างนี้ครับบริษัทดีๆอย่างนี้อย่างน้อย12บริษัทเนี่ยนะครับที่เขาร่วมกับแบงค์ชาติเนี่ยแล้วคิดเป็น6 5ของผู้ให้บริการทางการเงินนะครับก็แปลว่าเป็นส่วนใหญ่ที่เหลืออีก35ที่เขาไม่ได้ร่วมเขาอาจจะเป็นบริษัทเล็กๆนะครับหรือว่าเขาอาจจะใหญ่แต่ว่าคนของเขาไม่พอที่จะร่วมกับแบงค์ชาติแต่เอาเถอะเขายังไม่ร่วม พอคนไปหาเขาเขาบอกเขาไม่ร่วมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเราจะเช่าซื้อเนี่ยเราก็ต้องหาคนที่ร่วมกับรัฐร่วมมือและก็เห็นแก่ความทุกข์ยากของของลูกค้านี่ฝากไว้เลยอย่างน้อย12บริษัทส่วนบริษัทอื่นก็แล้วแต่ท่านจะเป็นผู้พิจารณาไปห้ามกันไม่ได้แต่บอกให้รู้ว่าเนี่ยเวลาแบงค์ชาติเขาขอความร่วมมือเนี่ยเขามา8บริษัทนี้อยู่ภายใต้การกํากับของแบงค์ชาติยังไงก็ต้องร่วม อีก4บริษัทเมื่ออยู่ภายใต้การกํากับแต่เขามาร่วมกับแบงค์ชาติอันนี้น่ารักมากครับนี่ก็เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบวิธีการไกล่เกลีย่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ว่ากับ2เข้าไปเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับก็คือ,อ,อกระทรวงยุติธรรมสํานักงานสารยุติธรรมสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและแบงค์ชาติก็เข้าไปที่ w w w ร์ไวด์เว็บหนึ่งสองหนึ่งสามนี่แหละครับแล้วก็ถ้าขังวล ทำไม่เป็นทำไม่ถูกอย่างไรท่านโทรไปที่1213ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งในวันเวลาราชการ